ก็ลองอ่านก่อนนั่นก็ไปเอาก็ไปเอาโอเคนะครับถูกทันทัดทันทัดท่าน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 ตอนนี้เลยเขาไม่ทำเลยตอนนี้ความไม่ยากเป็นไงพยายามรวบรวมหลักฐานทั้งในที่เกิดเหตุนะครับทั้งจากพยานแวดล้อมพยานบุคคลเท่าที่ได้นะครับให้มากที่สุดแล้วก็จะพยายามมุ่งไปที่ตัวผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้เสียหายด้วยนะครับเพราะว่าดูแล้วก็มีความที่จะเชื่อมโยงกันนะครับส่วนบุคคลในภาพนั้นก็ถ้ามันมีความชัดเจนนะครับภาพมีความชัดเจนอยู่แล้วก็เชื่อว่าถ้าเห็นใครบุคคลอื่นทั่วไปเห็นภาพนี้ก็จะรู้ว่าเป็นใครเพราะนั้นก็ขอให้มาติดต่อทางเราเลยนะไม่ต้องไปเสียเวลานะนะแสดงว่ารู้ตัวหมดแล้วว่าเป็นใครบ้างก็มีแนวโน้มครับมีแนวโน้มที่ต้องใช้เวลานิดนึงครับไม่นานสมผู้เสียหายได้บอกว่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะมีก็ผู้เสียหายให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับกับทางสืบสวนอยู่พอสมควรครับรายละเอียดขออนุญาตไม่เปิดเผยครับแล้วหนึ่งในแก๊งคนร้ายนี่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะครับแต่ถ้ามีก็ผู้บัญชาการได้สั่งการชัดเจนนะครับว่าให้ดำเนินการโดยเด็ดขาดครับเราไม่เก็บไว้อยู่แล้วคดีนี้เกิดขึ้นจริงใช่ไหมคะไม่ได้มีการเกิดขึ้นจริงครับเกิดขึ้นจริงครับแต่ว่าเกิดเหตุมาตั้งแต่ประมาณที่31แล้วนะครับในมกราครับคนร้ายเบื้องต้นคือคนร้ายเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผู้เสียหายให้การเนี่ย5 คนครับผู้ชายครับบางส่วนก็เดี๋ยวต้องดูว่าเขาเกี่ยวข้องกับความผิดมากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อจะดูว่าการกระทำของแต่ละคนนั้นเนี่ยเข้าความผิดอะไรบ้างนะครับใครกลุ่มเพื่อนที่มีการส่งคลิปกันให้กับกลุ่มคนร้ายก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็คงต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงนะครับอันนี้เท่าที่ฟังมาตอนนี้ต้องเรียนว่าเราเพิ่งทราบเหตุชัดเจนและลงดูรายละเอียดตั้งแต่เมื่อคืนเท่านั้นเองนะครับก็ที่รับฟังมาหลายส่วนก็เป็นเรื่องบอกเล่านะครับเราคงต้องไปตรวจสอบทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องตรรกะอีกครั้งนึงครับเราตั้งประเด็นสาเหตุตัวนี้ไว้กี่ประเด็นนะครับยังไม่ตั้งครับก็ตั้งไว้หลายประเด็นแต่ว่าเราไม่ตัดนะก็ยังขออนุญาตไม่บอกก็เป็นเรื่องทั่วไปครับเรื่องส่วนตัวเรื่องการเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นไปได้นะครับจะไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอย่างไรเราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแต่พูดถึงว่าเป็นเรื่องที่เขากล่าวอ้างมาในเรื่องของการเข้าไปอาจจะเรื่องการพนันหรือเรื่องส่วนตัวก็ยังเป็นประเด็นหลายๆอย่างเราก็ตั้งไว้นะครับสาเหตุก็เป็นอีกเรื่องนึงครับก็ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นการทำผิดก็เป็นอีกเรื่องนึงครับดูนี่คือจะเน้นให้ผู้ต้องหามามอบตัวก็มาแล้วเราดำเนินการทุกอย่างนะครับทั้งติดตามตัวทั้งกดดันทั้งหลายหลายอย่างครับให้เวลาไหมคะในการมอบตัวหลังจากนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วครับควรจะใช้เวลาเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ให้เวลาเขามากน้อยเราต้องติดตามอยู่แล้วตำรวจติดตามอยู่แล้วมีเพียงครับกรณีของหน้าเขาที่ตอนที่เราครับคนร้ายครับก็ก็ติดตามกลุ่มเขาจะสร้างกลุ่มสร้างอะไรก็สร้างกลุ่มเพื่อนเขาที่ไปเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผู้การจะพูดครับตรงนี้โชคชัยก็บางส่วนได้แล้วบางส่วนได้แล้ว